ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอได้ทำคลิปกันต่อไปยาวในท้องทะเลที่ไกลสุดลูกหูลูกตาคุณเคยเชื่อไหมว่าจะมีสิ่งลี้ลับที่แปลกๆหรือสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์ที่คุณได้เห็นคุณต้องทึ่งกับมันแน่นอนเพราะเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปพริกไทยดำจะพาทุกท่านไปรับชมนางเงือกตัวเป็นๆที่ถูกถ่ายบันทึกเอาไว้ได้จากหลายสถานที่หลายทวีปทั่วโลกมารวมกันอยู่ในคลิปนี้เพียงคลิปเดียวโดยก่อนอื่นผมต้องขออธิบายก่อนเลยว่านางเงือกเป็นความเชื่อในนิยายที่เล่าสู่ต่อกันมาโดยรวมจะคล้ายคนแต่ไม่มีขาแต่กลับมีครีบปลาแทนซึ่งผมก็ไม่กล้ายืนยันคอนเฟิร์ม 100% ว่านางเงือกมีอยู่จริงหรือเปล่าแต่พอหลังจากผมรวบรวมข้อมูลและคลิปต่างๆรอบโลกผมก็เริ่มมีความเชื่อมากกว่า 70-30% ว่านางเงือกไม่ใช่นิยายอีกต่อไปแล้วจะรอช้าอยู่ใหญ่ไปรับชมในอันดับที่1กันเลยดีกว่าอันดับที่1 นักสำรวจเจอตัวประหลาดใต้ทะเลน้ำลึกอุ๊ยอันดับนี้โคตรจะหลอนผมบอกเลยในวันที่6มีนาคมปีคศ2013ที่ผ่านมามีทีมสำรวจใต้ทะเลได้ออกปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ยานพาหนะคือเรือดำน้ำซึ่งในตัวเรือจะมีลูกเรือเพียง3คนบรรยากาศโดยรอบนะครับจะเงียบสงบและปกคลุมไปด้วยความมืดมิดจะมีความสว่างของหลอดไฟจากด้านหน้าเท่านั้นโดยระหว่างที่พวกเขากำลังตื่นเต้นกับความอัศจรรย์ใต้มหาสมุทรที่สวยงามให้เราสังเกตชายคนที่ใส่แว่นแล้วก็ถือกล้องโดยด้านหลังเขาจะมีตัวประหลาดโผล่มาคล้ายกับเอเลี่ยนหรือไม่ก็นางเงือกซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะมั่นใจสักเท่าไหร่และก็มีการถกเถียงกันเป็นจำนวนมากเลยในสื่อข่าวของต่างประเทศว่าความจริงของเงาปริศนานี่คือตัวอะไรกันแน่บางคนก็เดาว่าเป็นป่าบางคนก็เดาว่าเป็นนางเงือกส่วนบางคนนะครับก็เดาว่าเป็นเอเลี่ยนแล้วพวกคุณคิดว่ามันคือตัวอะไรลองคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันได้เลยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นคลิปที่ตัดต่อซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าคลิปนี้มีมุมกล้อง2มุมโดยแต่ละมุมถูกบันทึกไว้ได้เหมือนกันเด๊ะๆเลยซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างมากดูไปดูมาบางทีก็หลอนเหมือนกันเรามาต่อกันในอันดับที่2กันเลยดีกว่านางเงือกสาวว่ายน้ำโชว์ผมคิดชื่อไม่ออกจริงๆการล่องเรือบนท้องทะเลที่ไกลสุดลูกหูลูกตาเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะหนีมาคลายร้อนจากเมืองที่วุ่นวายในบางคนก็มากับครอบครัวส่วนบางคนก็มากันเป็นทีมเลยแล้วคุณเคยมีประสบการณ์เที่ยวทะเลพร้อมกับเจอสิ่งแปลกประหลาดที่น่าอัศจรรย์น้ำลายกระเด็นเต็มจอ เหตุการณ์ในอันดับต่อจากนี้ไปเป็นเรือยนต์ที่ขนนักท่องเที่ยวมาจำนวนหนึ่งซึ่งกำลังจอดรับชมอะไรสักอย่างโดยที่เรืออีกฝั่งนะครับได้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้ในคลิปนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยมีตัวประหลาดว่ายโผล่ออกมาจากใต้น้ำว่ายโผล่ขึ้นมาแล้วก็ดำลงไปใหม่ผมก็ไม่ค่อยจะแน่ใจว่าใช่นางเงือกหรือเปล่าแต่โดยภาพรวมก็มีความคล้ายคลึงอยู่แล้วท่านผู้ชมล่ะคิดว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ลองแชร์ความคิดเห็นใต้คอมเมนต์กันได้เลยอันดับที่3หนุ่มสุดหล่อมาเซอร์เดินไปเจอนางเงือกในเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปเป็นชายหนุ่ม2คนที่เดินมาเที่ยวทะเลซึ่งตั้งอยู่ในประเทศอิสราเอลผมขอบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ถูกถ่ายไว้ได้นานแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เห็นบนโขดหินมันคือตัวอะไรกันแน่หลังจากที่ชายสะพายเป้แดงกับเพื่อนของเขาอีก1คนเจอตัวประหลาดคล้ายกับนางเงือกนอนอยู่บนโขดหินด้วยความประหลาดใจบวกกับความสงสัยเขาจึงบอกเพื่อนให้รีบนำกล้องขึ้นมาถ่ายเอาไว้พอถ่ายไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัวประหลาดที่อยู่บนโขดหินก็ยังนิ่งเฉยเหมือนเดิมแต่พอซูมกล้องเข้าไปใกล้ๆเท่านั้นแหละเหมือนเขารู้ว่าเรากำลังมองเขาอยู่จึงรีบว่ายลงน้ำหนีไปเลยแต่ดูไปดูมาก็คล้ายนางเงือกเหมือนกันนะเนี่ยYeah, yeah.
เรามาต่อกันในอันดับที่4กันเลยดีกว่านางเงือกนอนอาบแดดริมชายหาดคนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่ค่อยจะมีแดดพอเจอแดดเข้าก็เดินเข้าหาแดดกันเลยเพราะฝรั่งส่วนใหญ่นะครับจะชอบคนสีผิวแทนเขาจะมองว่าเป็นคนที่สุขภาพดีแต่เหตุการณ์ในอันดับต่อจากนี้ไปเป็นนางเงือกนอนอาบแดดเว้ยเฮ้ยซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะแน่ใจว่าคลิปต่อจากนี้ไปเป็นนางเงือกตัวจริงหรือจะเป็นเพียงคนแต่งชุดนางเงือกเท่านั้นโดยเจ้าของคลิปทำท่าเหมือนจะถ่ายวิวเล่นๆแต่พอถ่ายไปถ่ายมากลับติดนางเงือกเฉยเอาแล้วทีนี้นางเงือกสวยซะด้วยพี่แกจึงจัดการถ่ายต่อไปยาวๆเลยและเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อลองไปรับชมคลิปเต็มกันได้เลยแล้วคนถ่ายคลิปนะครับแอบย่องเข้าไปในจังหวะที่นางเงือกหลับโอ้โหเข้าไปถ่ายอย่างใกล้เลยอ่ะเป็นผมนะไม่กล้าหรอกกลัวผมอยากให้ทุกคนลองสังเกตที่ครีบของนางเงือกซึ่งมีความสมจริงเป็นอย่างมากจึงทำให้ผมค่อนข้างจะลังเลว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ตัดต่อหรือจะเป็นเพียงคนแต่งกายเป็นนางเงือกกันแน่แล้วท่านผู้ชมล่ะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างอันดับที่5ชายเล่นเซิร์ฟเจอนางเงือกในระยะใกล้การเล่นเซิร์ฟเป็นกีฬาที่ท้าทายซึ่งมีความเท่และเสน่ห์ในตัวที่สำคัญเลยคือมันเล่นไม่ยากผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไปอ่านมาเขาว่าอย่างนั้นน่ะและถ้าหากคุณเจอเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปคุณจะทำตัวยังไงต่อซึ่งในคลิปนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีชายคนนึงกำลังเล่นเซิร์ฟกลางทะเลแต่ทุกคนเห็นอะไรไหมเหมือนมีหางสีฟ้าโผล่ออกมาโอ้โหอยู่ใกล้ขนาดนี้เป็นใครก็กลัวพอชายคนนี้เห็นหางสีฟ้าโผล่ขึ้นมาปุ๊บเขารีบกระโดดขึ้นเซิร์ฟพายหนีอย่างไว แล้วทุกคนคิดว่าตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแน่เท่าที่ผมลองนิทานดูอาจจะเป็นนางเงือกตัวจริงก็ได้อันดับที่6นางเงือกบนหนองน้ำดิ้นตุกตัก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 ในเหตุการณ์ในอันดับนี้เป็นชายกลางคนออกมาวิ่งกำลังกายตอนช่วงเย็นพอวิ่งไปวิ่งมาเขาก็มาเจอตัวอะไรก็ไม่รู้คล้ายกับนางเงือกแต่ว่าด้านหน้านะครับเหมือนตัวประหลาดอะไรก็ไม่รู้พูดไม่ถูกอ่ะมันดูยั่วเยี้ยน่ากลัวไงก็ไม่รู้ว้ายกลัวพอชายคนนี้เห็นปุ๊บก็รีบควักมือถือขึ้นมาถ่ายไว้ทันทีและถ้าเราสังเกตดีๆตัวประหลาดนี้มีแขนด้วยนะและผมเดาว่ามันคงจะกลัวคนจึงตะกิกตะกายนำร่างตัวเองว่ายลงน้ำทันทีบางคนอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมจะซูมและสโลให้ชมกันใกล้ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบสามารถรับชมคลิปเก่าๆของผมในทางนี้เลยกดเลยกดเลยและผมนะครับได้ทำอีกช่องนึงกับแฟนสำหรับสายกินสายเที่ยวและแกล้งกันลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอนวู้วู้วู้ว้า